Yeah, boy. Our dragon lane tower is under attack. โอเคสวยมีอะไรพลังแบทแมนแบทแมนโนหนึ่งสืบสานตำนานแบทราวมันไม่มีทางรอดแน่นอนครับผมยืนยันเลยนะว่ามันไม่มีทางรอดโอเคตาย2ตายคู่นะผมคือถ้าผมเร็วกว่านี้ผมคงได้ดับเบิ้ลคิวแล้วเมื่อกี้โอเคออนสลัดตั้งแต่ต้นเกมจัดไปครับผมโอเคเรียบร้อยปราดได้ชวนโพสเป็นสีเหลืองระเบิดเป็นสีเหลืองโอเคครับผมก็เนื่องจากตัวของ Sinestria เนี่ยมันมีสกินใหม่มานะครับนั้นในวันนี้ผมก็จะทำการมารีวิว Sinestria นะผมแล้วก็มาทำตำราวิชาสอนเล่นซีเนสเทียนะครับฉบับการเล่นเกมของเม็ดม่วงนะครับผมในแรงคอนต้นซีซั่นกันนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวของซีเนสเทียแพทเนี้ยผมมองว่าเป็นตัวละครที่เก่งอยู่นะแต่ว่าไม่ได้ถึงกับติดเมตาอะไรขนาดนั้นนะผมก็เก่งแบบกลางๆอ่ะหยิบมาเล่นได้บ้างไม่ได้บ้างประมาณนี้นะครับเราต้องดูเกมดีๆนะแต่ก่อนหน้านี้ก็จะมีแบบใน TikTok ใช่ไหมอาจจะมีแบบบางคนคิดว่าตัวมันหยิบมาเล่นในแรงสูงๆไม่ได้คือมันพอได้ครับแต่ว่าคุณต้องหยิบมาให้ถูกเกมอ่ะคุณเก็ทไหมสมมติแบบคุณเจอเนี่ยตัวเล่นระยะทั้งทีมอะซินาเทียมันก็สู้ไม่ไหวเลยครับเพราะซินาเทียมันค่อนข้างแพ้ตัวประเภทนี้แล้วก็มีหลายๆประเภทที่มันแพ้นะผมแต่ถามว่ามันอ่อนเท่าพวกซานิสพวกมูราดยังผมยืนยันเลยนะครับว่าไม่เพราะว่าในแรงกอเลียสแรงซูพรีมผมยังเห็นบางคนเขาหยิบกันมาอยู่เลยครับตามพวกสตรีมเมอร์หรือว่าคลิปที่ผมเห็นตาม YouTube อะไรพวกนี้ก็หยิบกันมาบ่อยนะครับผมมองว่าตัวมันอะเล่นได้เย็นกอเลียสครับขอแค่คุณหยิบมาถูกเกมก็พอนะโอเคก็เดี๋ยวเรามาชมความสวยของสกินซีเนสเทียล่าสุดนะผมก็เป็นสกินเวเลอร์ซีซั่นที่35นะครับแต่นี้ผมพรีออเดอร์ซื้อล่วงหน้ามาด้วยราคาว่า400คูปองกันนั่นเองนะครับผมก็ใครที่อยากได้ไวก็พรีออเดอร์นะครับแต่ผมจะได้แค่บัตรเช่า7วันนะที่เหลือก็ไปทำภารกิจกันเอาเองนะครับผมสำหรับชื่อของสกินนี้คือ Beast Gang Penguin นะผมก็เป็นตามชื่อครับไอ้สกินซีนี้มันอยู่ในธีมของPenguin นะผมโอเคตามนี้ครับเห็นหน้ากากได้มั้ยหน้ากากตรงเนี้ยโอเคน่าจะเห็นกันเลยครับผมก็ติ๊กให้ดูนะตรงนี้เลยครับผมก็ประมาณนี้นะผมสำหรับสกินซีนใหม่นะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟคกันเลยครับว่าตัวของ Sinestria มันจะเอฟเฟคสวยขนาดไหนนะผมสำหรับสกินนี้นะแต่เท่าที่ผมเคยเห็นก็ไม่ได้ถึงกับอลังมากนะผมก็ใช้ได้ประมาณนี้นะครับแต่อาจจะไม่ได้แบบอลังเท่ากับพวกสกินหิมะสกินเวฟอะไรพวกนี้ไอ้นั่นคืออลังจนเครื่องกระตุกเลยครับผมโอเคก็ก่อนที่เราจะไปเริ่มดูการรีวิวนะแล้วก็สอนเล่นผมจะมาแนะนำเซตที่ผมเตรียมไว้สำหรับแพทนี้ก่อนนะผมก็เซตที่ผมใช้ของซีเนเทียจะเป็นธนูฟาร์มครับในแผนปัจจุบันนี้เมื่อก่อนผมใช้ดาบฟาร์มเพราะว่าผมค่อนข้างจะชอบดาเมจต่อฮิตที่มันรุนแรงนะแต่พอผมเริ่มเปลี่ยนมาใช้ธนูฟาร์มแบบเลิกอคติจริงๆเนี่ยผมก็มองว่าธนูฟาร์มมันแข็งแกร่งมากเลยนะเพราะมันทำให้เราตีไวขึ้นแล้วก็ใช้คู่กับโฮลี่ซัมมอนเนอร์ได้คุ้มมากๆนะครับผมในส่วนของธนูฟาร์ม okay. ที่เหลือเราก็จะออกเป็นวอลบูทหรือกิลเลตกิฟต์แล้วแต่เกมนะครับถ้าเจอซีซีไม่หนักก็เป็นวอลบูทแต่ถ้าแบบเจอเวทเยอะเจอซีซีประมาณ2คนขึ้นไปก็ออกกิลเลตกิฟต์นะครับผมแล้วก็เป็นส่วนของโบรเกนมาเร่งจอกก่อครับโอมนี่อาร์มฟินาทูสแล้วก็เป็นเบดออฟเอเทอร์นิตี้นะผมแต่ถ้าหากว่าเกมไหนเราเจอแทงเยอะเราจะเปลี่ยน2ชิ้นนี้ครับโบรเกนกับโอมนี่อาร์มเราจะเปลี่ยนเป็นทารอนแล้วก็ในส่วนของมุรามาสะนะผมก็จะออกแบบนี้เลยนะครับหรือเราจะขึ้นทารอนมาก่อนมุราก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่คุณเลยครับว่าคุณอยากได้แบบไหนแต่ถ้าออกทารอนเนี้ยเราอย่าไปออกบอบูทนะผมเพราะว่ามันตีเร็วมากเห็นแล้วครับถ้าเรามีทารอนคือเราตีเร็วมากนะผมเราก็จะไปออกเป็นกิลด์กิฟต์แอนให้ตัวของเรามีต้าน CC แล้วก็ต้านเวทด้วยนะครับประมาณนี้นะผมสำหรับเซตไอเทมของเซนเทียนะแต่เซตปกติที่ผมจะเซตเอาไว้จะเป็น Broken Omni Arm นะผมเพราะว่าใช่ว่าเราจะเจอแทงค์เยอะๆทุกเกมเสมอไปนะครับเราก็จะออกเซตประมาณนี้นั่นเองที่เหลือก็จะเป็นในส่วนพลังแฝง Holy Summoner นะผมเคยอธิบายไปแล้วว่าซีเนสเทียเวลาที่มันตีไวแล้วมีนกกระจิบมาช่วยยิงมันจะแรงมากนะผมแบบแป๊บๆแทงหายทาจิก็ตายตัวอะไรก็ยืนรับไม่ไหวนะผมถ้าเกิดว่าเราได้ยิงฟรีจริงๆอะนะผมก็มองว่า Holy Summoner ค่อนข้างใช้คุ้มค่ามากครับแล้วก็ในส่วนของรูนเนี่ยผมจะใช้เป็น Bloodlust 2 Awake 8นะผม Bass River 2 Spirit 8แล้วก็เป็น Dragon Cloud 10นะครับก็เอามาเร่งทั้งความเร็วโจมตีแล้วก็ดูดเลือดนะผมเพราะว่าตัวของเราเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีดูดเลือดจากพาสซีฟอยู่แล้วแต่ผมมองว่าต้นเกมยังไม่เยอะเราต้องรอแบบประมาณมีไอเทมกลางๆเกมเนี้ยตัวเราที่ตีแรงๆแล้วถึงจะเริ่มดูดเลือดแรงผมมองว่าต้นเกมบางทีเราจะต้องกลับบ่อบ้างบางทีผมก็มองว่า
เราเอาเป็นพวกรูนบรัดดัสผสมกับเอสเซนมาประมาณ 2-4 เม็ดประมาณนี้กำลังพอดีนะผมก็ทำให้เราสามารถซัสเทนเลือดได้เรื่อยๆจากครีปะแล้วก็จากคนไม่ต้องกลับบอกบ่อยๆประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของรูนโอเคก็อันนี้เป็นรูนที่น่าจะได้มาจากช่องจังเกิลโนโปรป่ะเคยเห็นมีคนเอามาแปะแล้วก็บอกประมาณนี้นะผมก็ขอบคุณนะครับผมสำหรับแนวทางรูนนี้นะค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะครับแล้วก็สกิลสเปลเราก็จะเอาเป็นพันนิชนะครับอย่างที่รู้กันนะซินเนเทียเป็นตัวป่านะผมเอาไปออฟเลนได้แต่ว่าต้องดูในเกมที่มันเล่นได้จริงๆนะครับ A few moments later ตอนนั้นครับผมเจอแบทแมนเม็ดม่วงเลยครับเนี่ยโอ้โหสืบสานตำนานแบทราวเลยไหมเนี่ยขำๆนะผมอันนี้เผื่อคนไม่รู้นะครับผมก็เป็นติ่งใจราวอยู่เหมือนกันนะแบบผมค่อนข้างจะชอบช่องใจราวเลยนะผมตั้งสมัยเล่นแบทแมนในปัจจุบันเนี่ยฮาดีนะครับถึงมันจะเป็นทอนป่าแต่ว่าอย่าลืมนะผมว่าตัวป่าของเราอะฟาร์มไวกว่ามันเยอะนะครับเพราะว่าทอนป่ามันเป็นแครี่ไว้แล้วมันฟาร์มช้าครับมันเนิร์ฟมาหลายรอบแล้วนะทำให้เวลามันฟาร์มถ้าไม่มีคนช่วยฟาร์มนี่คือช้ามากครับข้อดีของเราเกมนี้คือเราจบเลนก่อนมันแน่นอนนะครับผมจบเลนก่อนอันนี้ผมยืนยันเลยนะยังไงเราก็สามารถไปแกงได้ก่อนนะผมถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ผิดพลาดอะไรนะเอฟเฟกต์ก็จะประมาณนี้นะผมสแต็กไม่บนหัวก็จะเป็นรูปของเพนกวินนะครับซึ่งก็จะต่างกับสกินอื่นเลยนะโอ้โหเสียงสกินผมว่าเสียงสกินมันดูไม่ดุดันเลยมันไม่เหมือนซีนสกินอื่นเลยครับอันนี้มันดูแบบดูกองแกงแต่ก็รับได้นะผมเอฟเฟคอาจจะไม่ได้สุดเลยขนาดนั้นแต่ชุดสวยครับรับได้โมเดลทำค่อนข้างดีนะรอเดียวเราโอ้โหได้เปิดปัดไปแล้วเรียบร้อย1 minute later ฟาร์มไปฟาร์มไปโอเคเวลาที่เราตีมันก็จะเป็นเหมือนสีเหลืองออกมาจากดาบด้วยนะครับผมเอฟเฟกต์ของซีนสกินก็ประมาณนี้นะครับโอเคเพื่อเราโดนแล้วร่างผมจะไม่เคลียร์นะอันนี้เป็นของออฟเลนนะครับผมเราก็จะปล่อยคลิปให้ออฟไปเลยนะเราไม่ต้องไปแบบเทคคลิปเลนเขามานะผมว่ามันดูแบบเห็นแก่ตัวกันไปหน่อยโอเคโหเราเรียกเราโชว์หลบป้อมเดินเข้าป้อมไปเพื่อให้ป้อมยิงแล้วก็หลบโตโร่อย่าเพิ่งไปไม่ใช่โตโร่ถุยไอ้นี่มันตัมเบอร์โอเคโอกาสของเรามาแล้วครับผมแต่ว่าถ้าลัมเบอร์ตายก็อีกเรื่องนะเราจะยังไม่เข้านะครับเดี๋ยวเรารอหายตัวเข้าดีๆ ดีกว่าเนี่ยถ้าเราตายคู่นี้แพ้เลยนะไฟเนี่ยอย่าเพิ่งเข้าดีกว่าครับโอเคสวยมีอะไรพลังแบทแมนโน1สืบสานตำนานแบทราวตายไหมเอลสูตายไหมโอเคเอลสูไม่ตายแต่มันไม่มีทางรอดแน่นอนครับผมยืนยันเลยนะว่ามันไม่มีทางรอดโอเคตาย2ตายคู่นะผมคือ ถ้าผมเร็วกว่านี้ผมคงได้ดับเบิลคิวแล้วเมื่อกี้โอเคออนสลัดตั้งแต่ต้นเกมจัดไปครับผมเดี๋ยวเรารีบออกป้อมก่อนเลยนะก่อนที่มันจะมีใครมาเติมนะผมเนี่ยโอเคออกมาแล้วเราไม่ต้องหิวฆ่าเขาขนาดนั้นก็ได้ครับเราตอนนี้เน้นแบบเอาตัวรอดไปก่อนนะต้นเกมเราดาเมจไม่ค่อยพออยู่แล้วล่ะเนี่ยตายครับตายว่าผมห้าวไงจบปะไม่น่าเลยโอ้เพื่อนเราปากดีซะแล้วนะครับผมไปด่ากันเพื่อนเกมเพิ่งเริ่มโอ้คือผมเข้าใจนะเว้ยว่าลัมเบอร์มันไม่ได้เล่นตำแหน่งที่มันต้องการแต่มันไม่ต้องมางองแงก็ได้ครับผมมองว่าลัมเบอร์นี่เล่นห่วยมากเลยนะเกมนี้คือลัมเบอร์มันไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากแจกตั้งแต่ต้นเกมคนที่ทำผมเห็นมีแต่แบบลาวิวผมแล้วก็เมจแค่นั้นนะผมอู้หัวใจดาร์กแล้วเนี่ยสภาพนะครับดูโลมันมาล่างดูลัมเบอร์ผมอยู่บนดูมันทำครับผมโลมเขาเล่นกันงี้เหรอวะโลมันไม่เดินไปเลนอื่นบ้างเหรอดีเลยจะเกาะแครี่หรือไงวะอันนี้เดือดนิดหน่อยนะผมถ้าเกิดมันไม่ได้ปากดีก่อนผมคงไม่เดือดแบบนี้หรอกครับโอเคต้องรอเวทเขาเวทไปที่ได้นะผมเฟสค่อนข้างสำคัญกับทอนเลยนะเราได้เราก็คุ้มแล้วแค่นี้แหละอ้าวบนเหลือแค่เอลสูกับโทโร่แล้วเรียบร้อยครับผม
คือเมื่อกี้ผมกดแลกเลือดทันผมอาจได้คู่ไปแต่ผมกดแลกเลือดไม่ทันช้าไปนิดนึงนะครับผมเราต้องรอจังหวะสักครู่นะครับทีหลังอย่าเพิ่งรีบเข้าแบบนั้นแล้วกันนะอันนี้ผมบอกตัวเองนะ One minute later แล้วเราเข้าหลังเขาประมาณนี้ครับผมคอนเสียสไลด์ไปแล้วเมื่อกี้ผมเห็นอยู่โอเคคอนจะตายแบบ 100%โอเคจริงๆเมื่อกี้มันจะตายอีกคนด้วยนะถ้าเกิดว่าแบบมันไม่หนีไปซะก่อนแล้วเราก็อาจจะได้อีกป้อมครับผมตายคู่ครับจัดไปคือผมใครได้บัตรลิชวนแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามารอดูเอฟเฟกต์บัตรลิชวนไปด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวผมเวทเขาแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะมารอชมเอฟเฟกต์บัตรลิชวนนะครับว่าบัตรลิชวนมันจะเอฟเฟกต์ประมาณไหนนะโอเคอย่าลืมแก้แท็บให้เพื่อนด้วยนะผมเดี๋ยวแบบเพื่อนเล่นยากนะมีแท็บเอลสุยตรงนี้ไหมเอาแคดดี้มาเร็วๆรออยู่รออยู่ถ้าแคดดี้มาเราก็ฟาร์มเลยนะครับผมเราแค่รอแคดดี้มาเคลียร์เลนเฉยๆนะเมื่อกี้ว่าผมจะไม่เคลียร์ก่อนนะเดี๋ยวแบบจะมีใครสักคนมาบอกว่าผมแย่งคลิปเพื่อนนะครับผมคือบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับทามมิ่งด้วยครับบางทีมันเสียเวลาการที่เรารอเพื่อนแต่เนี้ยผมเห็นว่าไม่เสียไงเราก็จะไม่แย่งเขานะครับผมจริงหน้าที่แก้แถบเป็นหน้าที่ของโรมิ่งนะแต่ก็ไม่เป็นไรผมเดินเข้ามาก่อนดีกว่าเกมนี้ก็เรียกได้ว่าผมบ่นโรมเยอะครับเพราะมันปากดีก่อนนะจริงมือก็ไม่ได้เก่งบ้าอะไรเลยนะเนี่ย020มันทำอะไรบ้างครับโม่ตะแกกระแทกนะมันจะต้องมานี่โอ้กระตุกนวงกดไม่ทันเลยเมื่อกี้เห็นเฟรมเรทผมแม่เหลือ20กว่าน่ะคือถ้าเฟรมเรทมันไม่แบบไม่เน่าอ่ะผมน่าจะกดอันติทันนะสบายเลยครับผมเกมนี้บอกตามตรงนะผมพลาดเยอะมากครับผมจริงปกติอ่ะถ้าคิวไป4ตัวผมจะไม่รีบเล่นขนาดนั้นเว้ยจนมันจะต้องสโนว์บอลได้อ่ะผมจะไม่รีบเข้าไปพลาดแล้วก็ตายโง่แบบนั้นโดนชัตดาวน์ตั้งแต่ต้นเกมโอเค A few moments laterยังไงป้อมล่างก็ต้องปล่อยแตกครับเพราะว่าทีมเขาคนมันเยอะกว่าเดี๋ยวอาจจะไม่ต้องอ่ะเดี๋ยวผมดูก่อนแล้วกันผมเห็นอยู่นะเมื่อกี้มันเลือดโลกันแล้วเอลสูงโอเคเรียบร้อยเอลสูงอยู่นู่นโอเคหลบกระสุนรอเรียบแล้วก็อัลติเมทเรียบร้อยผมมีบัตรที่ช่วยเลยนะเว้ยตอนเนี้ยเดี๋ยวเรารอไฟต์ต่อไปเลยเดี๋ยวผมมากดบัตรลิชวนให้ดูนะผมว่าเอฟเฟกต์มันเป็นยังไงเว้ยโอเคเดี๋ยวเรามารอดูกันเลยเอฟเฟกต์มันจะสวยขนาดไหนครับสำหรับสกินเพนกวินนะของซีเนเทียนะบัตรลิชวน1 2 3 4ดึงเลือดกลับโอเคเกมนี้เราไม่เลือกสโนว์บอลเลยนะผมค่อนข้างที่จะทำเกมพลาดไปเยอะครับลิงก็น่าจะมาทุบผมได้นะตรงเนี้ยแต่ผมมีแร่เลือดนะเลยไม่กลัวบัตรลิชวนก็มีนะผมโอเคเรียบร้อยบราดได้ชวนโพสเป็นสีเหลืองระเบิดเป็นสีเหลืองระเบิดเป็นสีเหลืองนะผมสำหรับบริชวนนะบุ้ม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 โอเคลิงเข้ามาทุบผมได้เลยเนี่ยถ้าเกิดว่าผมแหลมเกินไปนะเดี๋ยวผมจะไม่เข้าคุ้มตรงป่าบนนะผมมีสิทธิ์ที่ลิงมันจะรอดักเราอยู่นะโอเคเนี่ยเราจะเดินอ้อมมาตรงนี้โอ้โหอ้อมมาก็โดนอยู่ดีวะแต่ไม่เป็นไรเพื่อเราเล่นได้นะผมชิวๆเลยเกมเนี้ยอย่างน้อยเราก็ได้เห็นบัตรลิชวนไปแล้วคุ้มแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเอฟเฟกต์บัตรลิชวนนะผมมองว่าเวฟอะสวยสุดนะผมถ้าบัตรลิชวนนะเพราะว่ามันจะมีแบบเป็นเหมือนวิญญาณซินาเทียลอยขึ้นมาด้วยนะเวลาเรากดบัตรลิชวนนะแต่ว่าพอกดเป็นสกินเพนกวินมันก็จะเหมือนกับเอฟเฟกต์สกินปกติแต่เปลี่ยนสีแล้วก็อาจจะดูอลังขึ้นมาหน่อยประมาณนี้นะผม One minute later แก้ได้โอเคแก้ได้แล้วแล้วสูมันกลัวอะไรเลยครับดูทรงเมื่อกี้มันน่าแปลกใจเท่าไหร่นะเพราะตัวเราโคตรแรงนะผมตอนเนี้ยเอาจริงดิโตโร่โอ้โตโร่โตโร่ยังดีวะเดี๋ยวเนี่ยดูลัมเบอร์เราทุบไปไหนดูลัมเบอร์เราทุบไปไหนปากดีใส่เขาไปเยอะนี่ดูตัวเองเล่นดูนะผมผมบอกเลยนะผมจะไม่เลิกด่าลัมเบอร์จนกว่าจะจบเกมเนี้ยเจอมาเยอะนะผมไอ้พวกแบบเนี้ยโอเค I'm the only one left just me อู้โดนเข้าไปแล้วพักหนึ่งโอเคบ๊ายบายเพื่อน Delicious. An enemy has been defeated.
เรียบร้อยโอ้โหมันไม่เปิดโอกาสให้เราจบเลยว่ะโคตรเศร้าเลยเราจะได้จบไหมวะเนี่ยโอเคได้ลิงครับ1ตัวเน้นๆเฮ้ยเอลซูมาเอลซูมาโอเคเน้นต้องปล่อยรอเลี้ยวลำไปคนเดียวนะผมสู้ไม่ได้นะเนี่ยเหลือน้อยมากเลยจริงๆอ่ะมีวิธีใช้บัตรในช่วงโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องแบบไปรออ่ะรอ7สแต็กแต่ผมสอนให้ไม่เป็นไรผมคือเราออกเคียวมาโอเคแต่ตอนนี้เล่นก่อนอุ้ยคือผมจบได้เลยเนี่ยแต่ผมไม่รีบถอยมาเมื่อกี้โหโคตรเศร้าโอกาสจบเดียวของผมหายวับไปกับตาแต่ไม่เป็นไรนะผมเกมนี้ทีมเรามันเลทกว่าเขานะลาวิวกับเซเลเทียเลทมันเก่งนะผมแข็งแกร่งมากเลยนะสำหรับ2ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาเอามังกรกันก่อนแล้วกันปึ๊บโอเคเรียบร้อยครับโตโร่อยู่นี่เหรอไม่เป็นไรว่าโตโร่ Run เฮ้ยลัมเบอร์ทุบสวยทุบสวยจากช็อตนี้ชมช็อตไหนเขาเล่นดีเขาผมก็ชมนะครับผมไม่ได้แบบด่าทุกช็อตนะมันก็มีช็อตที่เล่นได้ประมาณนี้นะผมแล้วก็ช็อตที่เล่นไม่ได้ไม่มีใครเก่งทุกเกมหรอกครับ ROV เนี่ยคุณกล้าพูดไหมนะครับว่าคุณจะ MVP ทุกเกมไม่ว่าจะเป็นคนที่เม็ดส้มหรือว่าเป็นกอริสอะไรก็ตามคุณกล้าพูดไหมนะครับว่าคุณ MVP ทุกเกมกล้าพูดไหมครับว่าคุณไม่เคยพลาดเลยมันไม่มีทางหรอกครับมันต้องมีคนที่เคยพลาดอยู่บ้างนะครับไม่ว่าคนนั้นมันจะเก่งขนาดไหนก็ตามนะผมก็เช่นกันครับพลาดโคตรบ่อยผมเนี่ยคนที่พลาดบ่อยที่สุดเลยอาจจะบ่อยสุดในบรรดาเม็ดม่วงแล้วมั้งนะบอกเลยว่าถ้าจะมีใครพลาดบ่อยเท่าผมอะคงยากนะครับผมอย่างที่เห็นกันขนาดเกมนี้ผมทำนำไปแล้วยังจะพลาดอีกอ้าวจบได้เลยนะลิงอาจจะมาโอเคลิงไม่มาโอ้จบไม่ได้วะทอนมันมานะผมทอนมาแบบนี้ก็คือเราอาจจะโดนยิงหายเลยเดี๋ยวเราปิดลิงให้ได้ครับได้ลิงเสร็จแล้วก็เอาดาร์กก็จะจบได้แล้วตรงนี้โอเคสวยเพื่อนแต่ผมอยากเอาดาร์กไงโอเคไม่เป็นไรครับเอาได้เหมือนกันยังไงก็จบอ่ะเกมนี้ผมมองว่าเราไม่น่าโดนพลิกแล้วนะด้วยดาร์กเราที่มันเล่นเกมได้เปรียบกว่าเขาเยอะนะผมโอ้เฮ้ยขอบคุณลาวิวตังกิ้วสวยตอนนี้คือแบบต้องขอบคุณทั้งลาวิวและลัมเบอร์เลยเข้าไปทำให้เราขนาดเนี้ยถ้าไม่ได้ที่คือไม่รู้จะพูดไงแล้วเนี่ยด่าลัมเบอร์ไปทั้งเกมสุดท้ายเขาก็เล่นดีแล้วนะครับเห็นผมบอกนะไม่มีใครเล่นดีเล่นแย่ทุกเกมหรอกมันก็มีทั้งดีแย่ปะปนกันไปใส่ขาแล้วผมมีเกาะเกิดนะครับดังนั้นไม่กลัวครับผมโอ้มีเกาะเกิดแต่ไม่มีเคียวนะครับตายรอบ2นี่คือจบเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกต์บลัดริชวลกันก่อนจบเกมนะผมบุ้มก็จะเป็นเหมือนเป็นแบบสีกระจายออกมานะครับเป็นสีเหลืองเลยนะแล้วก็เป็นสกินเพนกวินนะผมสำหรับไอ้บีสแก๊งเพนกวินนะครับก็หากใครดูคลิปนี้จบแล้วชอบก็ฝากกดไลค์แชร์ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะผมและสามารถโดเนทให้กำลังใจกันได้ที่ True Money Wallet Description ใต้คลิปครับว้าวดาเมจอันดับ1ซะด้วยฆ่าไป12ตัวตายไป5แล้วก็แอซิดไป5นะบอกตรงว่าเกมนี้คือพลาดเยอะมากถ้าผมไม่ได้พลาดตอนต้นเกมเยอะขนาดนั้นอะป่านนี้ก็คงชนะไปนานแล้วนะผมไม่ต้องมายื้อหลังดาร์ก15นาทีหรอกครับแล้วก็แบทแมนแล้วนี่โอ้โหอันดับ7ประเทศเลยทีเดียวคือถ้าเกิดว่ามันครบเดือนนึงเมื่อไหร่คนนี้ก็จะได้เมสซ้มนะผมเพราะว่าเขาติดท็อป10ของประเทศแล้วไงการนับเมสซ้มจะแบบรีทุกๆเดือนนะใครที่ติดท็อป10ของประเทศก็จะได้เมสซ้มไปนะผมมันจะคนละอย่างกับเม็ดเขียวเม็ดฟ้าเม็ดม่วงที่จะรีทุกสัปดาห์ประมาณนี้ครับดังนั้นเม็ดส้มอ่ะจะไต่ยากกว่ากันเยอะเลยนะครับก็เลยว่าแบทแมนคนนี้เล่นเก่งเลยนะเล่นดีพอตัวเลยนะผมโอเคผมไม่เล่นนะผมมาแค่นี้แหละครับแค่มารีวิวสกินนะไม่ได้อะไรต่อขนาดนั้นนะผมอย่างที่บอกไปนะหากใครดูจบแล้วชอบก็ฝากด้วยนะครับผมกดไลค์แชร์ Subscribe แล้วก็หากใครอยากให้การสนับสนุนก็สามารถโดเนทได้ครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้ครับ